ไปได้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งคุณเอกชัยเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ชายหมายเลข3เนี่ยนะครับก็เดินทางไปที่บ้านของสาวพรด้วยหลังจากที่คุณใหม่เนี่ยเดินทางออกไปทำงานนะนี่ครับคุณเอกชัยนี่เล่าให้ฟังนะบอกว่าเวลามาที่บ้านเนี่ยโปรชั่วคราวนะค้างคืนไม่ได้มาได้แต่ละครั้งเนี่ย3ชั่วโมงเพราะว่าสาวพรจะบอกว่าเธออยู่กับพ่อไอ้ที่ให้มาหาเนี่ยพ่อไม่อยู่บ้านแต่จริงๆในโกหกคำว่าพ่อไม่อยู่บ้านจริงๆผัวตัวจริงอะไม่อยู่บ้านเราก็เลยเดินทางไปสอบถามกับรปภ.บอกว่าคนที่เข้ามาตอน4ทุ่มเป็นคุณเอกชัยจริงเพราะต้องจดบันทึกเลขบัตรประชาชนทุกครั้งที่ไม่มีคีย์การ์ดรปภ.บอกนะฮะว่าคุณเอกชัยเนี่ยมาที่หมู่บ้านนี้บ่อยครั้งปกติก็จะขับรถคันนี้แหละครับตู้ทึบสีขาวแต่จะมาแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปครับที่มีคนเข้ามาตอน4ทุ่มครึ่งอะนะคนนั้นน่ะเป็นใครเอกชัยวันนั้นเราจดชื่อจดอะไรจดไงบ้างจดบันทึกรถทุกคันที่ไม่มีคีย์การ์ดเพราะว่าเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธแล้วเข้ามาที่นี่บ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะข้อมูลมีจำหน้าได้เลยใช่ไหมคะถ้าเห็นหน้าก็จำหน้าได้ตอนที่เขายื่นบัตรประชาชนคือรูปในบัตรตรงกับหน้าเขาไหมคะค่ะเพราะมีบันทึกจดแลกบัตรเขาอยู่แล้วประจำค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยค่ะมาตลอดเขาก็บอกไปบ้านเลขที่นี้ค่ะใช่ค่ะเคยเห็นเขานั่งรถโดยสารมาด้วยกันไหมคะกับคุณพรไม่ค่ะจะนั่งคนละคันมาแป๊บเดียวแล้วก็ออกปกติทุกครั้งที่เอกชัยเข้ามาจะมาในรถตู้ทึบรถตู้ทึบสีขาวค่ะทุกครั้งทุกครั้งจำได้ไหมยืนยันว่าตอนนี้คุณผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งก็คือความมีเสน่ห์เหลือเกินของสาวพรเนี่ยนะครับจนผู้คนตั้งข้อสังเกตนะครับแต่เท่าที่เราสอบถามจากผู้ชายหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าคุณพรเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนพูดจาไพเราะแล้วก็พูดจาน่ารักนะครับถึงขนาดที่ท่านเรวัตเนี่ยออกมาวิเคราะห์รอยสักเมื่อวานนี้รอยสักที่ทีมข่าวเนชั่นนำเสนอไปเนี่ยนะครับเป็นจิ้งจอกสองหางนะครับเจนจิ้งจอกสองหางแต่ท่านเรวัตเนี่ยบอกว่าดูผิวเผินนึกว่าตัวอะไรเนี่ยนะคุณผู้ชมลองฟังดูสิครับเป็นเราเนี่ยมันอาจจะนอนคุยกันนางพรไปโกหกไอ้กิจว่าท้องจะทำยังไงไอ้ใหม่ก็ยังคาอกอยู่แถมมีทะเบียนสมรสด้วยพี่ไปจัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันเดี๋ยวลูกคลอดออกมามันก็บีบให้ไอ้ช่างกิจเนี่ยต้องไปดำเนินการตามที่มันเข้าใจว่ามันจะมีลูกไอ้ช่างกิจนี่มันจิ้งหรีดปั่นง่ายผมคิดผมเองนะครับไอ้กิจเนี่ยอาจจะไปอุ้มตัวไอ้ใหม่มัดมือมัดเท้าเอาอาวุธขู่เพื่อที่จะบังคับว่ามึงไปหย่ากับเมียมึงนะเพราะมันเป็นคนวู่วามแต่ไอ้น้องใหม่เนี่ยมันอาจจะรักนางพรเนี่ยมากมันก็บอกผมไม่หย่าไอ้นี่ก็เลยกดกระบาลซะตุ๊บเข้าไปน้องเขาสักที่ท้องแขนเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆจิ้งเหลนจิ้งจกอะไรก็ไม่รู้นะครับมันไม่ผู้หญิงไม่ธรรมดาแล้วปกติถ้าใช้สักแบบนี้ยิ่งจกสามหางอ่ะน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับครั้งแรกผมมองคิดว่าเพราะว่ามันไม่ได้ตัวเล็กๆนะฮะแต่ผมดูแล้วเออสักเข้าไปที่ตัวไปเลยถ้าไม่มีนางพรมีพฤติกรรมแบบนี้ไอ้น้องใหม่ไม่ตายหรอกมันไม่ไหวจะเล่นขุนสายมนต์ดำหรือว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวเฉพาะทางหนูนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถือว่าหนูเป็นคนมีเสน่ห์มากนะครับตำรวจพยายามหาหลักฐานจับคุณอยู่นะนางพรเอวงานนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะมันจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคุณพรนะครับเรื่องของรอยสักเรื่องของเมตตามหานิยมเราได้ส่งผู้สื่อข่าวไปพบกับอาจารย์วิทย์เป็นอาจารย์สักชื่อดังอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านก็เปิดเผยเรื่องของรอยสักที่บริเวณสันข้อมือแล้วก็แขนทั้งสองข้างของนางสาวพรนะครับอาจารย์บอกว่าพบว่ามันเป็นยันหัวใจพระศรีวลีส่งเสริมด้านโชคลาภเมตตามหานิยมเสน่หาแล้วก็ยันถุงเงินถุงทองเกี่ยวกับโภคทรัพย์พร้อมกับเปิดยันจิ้งจกให้กับนักข่าวดูก่อนจะพาไปดูเข็มที่สักพร้อมเขียนยันหัวใจของพระศรีวลีลงบนกระดานพร้อมพูดถึงอักขระแต่ละตัวให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะครับก็หมายความว่าคุณพรมีความเชื่อด้านนี้จริงนะครับมันไม่ได้เป็นการสักเรื่องของความสวยงามเรื่องของแฟชั่นไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณพรมีความเชื่อเรื่องพวกนี้จริง
ส่วนมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับอีกท่านหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและก็ประธานคณะกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคุณผู้ชมต้องพยายามทำความเข้าใจนะมันสลับซับซ้อนผมฟังวันนี้ยังงงเลยคืออาจารย์บอกว่ามันเป็นความท้าทายของพนักงานสอบสวนว่าจะต้องไปตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณพรทำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบเป็นการวางแผนเพื่อให้คุณกิจเนี่ยไปฆ่าคุณใหม่ใช่หรือไม่ฟังดูมันซับซ้อนมากคุณผู้ชมลองฟังดูฮะงั้นจึงเกิดการลงมือเป็น Innocent Agency หมายความว่าไม่ได้มีการใช้โดยตรงแต่ว่ามันเป็นการพูดเพื่อให้เขาไปกระทำความผิดซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่เป็นความท้าทายของการพิสูจน์เจตนาเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยถ้าจะลงโทษผู้กระทำผิดได้เหมือนศาลเลยนะครับจะต้องโจทก์จะต้องนำสืบเพื่อเห็นว่ามีเจตนาในการใช้นะครับเช่นมีการโทรศัพท์การสนทนาผ่านข้อความผ่านทางไลน์ก็จะปรากฏร่องรอยหลักฐานเหล่านี้นะครับในทางกลับกันถ้าเป็นการใช้ทางอ้อมเป็นการพูดเช่นว่าต้องการจะไม่ชอบคนนี้เอาไปต้องการจะได้โทรศัพท์ต้องการจะได้เงินแต่ไม่ได้บอกให้คนนี้ไปหยิบแต่คนนี้รู้สึกว่าคนนี้มีบุญคุณคนนี้อยากได้เงินอยากจะทำร้ายคนนี้ก็ไปจัดการให้ตรงนี้ผมว่าตำรวจเองก็สงสัยในประเด็นนี้แล้วก็น่าจะมีการไปสอบปากคำของคนร้ายเพิ่มเติมคือในกิจว่าไหนก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้มีการพูดคุยกับพรอย่างไรบ้างอย่างเช่นอาจจะบอกว่าเนี่ยอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าติดขัดอยู่ทั้งฝ่ายนี้สมมตินะครับก็เหมือนกับจะเป็นการสร้างความกดดันที่เกิดขึ้นให้กระทำคนร้ายก็พอ